สวัสดีครับวันนี้ในคลิปนี้ของผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของ DAW คืออะไรซึ่ง DAW นั้นย่อมาจาก Digital Audio Workstation หรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้ในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็น Edit เสียงร้องผ่านโปรแกรมผ่านซอฟต์แวร์ซึ่งโปรแกรมที่เราจะยกตัวอย่างหน้าต่างอินเทอร์เฟซขึ้นมาชื่อโปรแกรม Reasonซึ่งเป็น Digital Audio Workstation ที่ผมใช้เป็นประจำซึ่งทุกๆ DAW นั้นจะมีหน้าตาอินเทอร์เฟซหลักๆที่เหมือนกันอยู่3อย่างนั่นก็คือ 1. Sequencer Sequencer เป็นหน้าต่างที่ใช้ในการเรียบเรียงลำดับจัดเรียง Arrange เพลง Arrange ดนตรีตามที่เราต้องการหน้าต่างถัดมาคือหน้าต่างของพวก Virtual Instrumentหรือ VST ทั้งหลายที่เราใช้ในการปรับแต่งเสียงดนตรีเครื่องดนตรีต่างๆของแต่ละประเภทหน้าต่างสุดท้ายก็คือหน้าต่างของ Mixer ที่ใช้ในการปรับเสียงปรับ EQ ปรับ Fader Panning ต่างๆหรือรวมไปถึง Compressorภายในคลิปนี้ก็ยังจะรวมไปถึงเรื่องของการต่อระบบวงจรการบันทึกเสียงแบบเต็มระบบโดยใช้ Audio Interface หรือที่เรารู้จักกันในนามของ Soundcard ซึ่งเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่เป็นตัว Input และ Output คอยส่งข้อมูลเข้าและออกยกตัวอย่างเป็นแผนผังก็คือเมื่อเราร้องเพลงใส่ไมค์เสียงก็จะถูกส่งไปยังพอร์ต XLR ของ Audio Interface ที่เป็นช่องที่เสียบไมค์ซึ่งเป็น Input และเมื่อเสียงเข้าไปใน InputAudio Interface ก็จะทำการแปลงสัญญาณเสียงนั้นจากเสียงแอนาล็อกให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลและถูกส่งผ่านสาย USB เข้าไปสู่คอมพิวเตอร์และเมื่อเข้าไปสู่คอมพิวเตอร์นั้น Digital Audio Workstation หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เราใช้ทำดนตรีทำเพลงนั้นก็จะสามารถนำไปใช้ Edit แก้ไขงานได้ตามที่เราต้องการเมื่อเราแก้ไขงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตามที่เราต้องการสัญญาณที่ถูกแปลงเป็นดิจิตอลนั้นก็จะถูกส่งผ่าน USB กลับออกมาที่ Audio Interface และ Audio Interface ก็จะทำการแปลงสัญญาณเสียงนั้นให้กลับกลายเป็นแอนาล็อกและส่งผ่านกลับออกมาทาง Output ของ Audio Interfaceไม่ว่าจะเป็นทางช่องของลำโพงหรือผ่านทางช่องหูฟังก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป DAW คืออะไรหากใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางผมจะรีบตอบไปทันทีเพื่อคลายข้อสงสัยขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับ